ผลไม้มีแคลอรี่ต่ำมีไฟเบอร์สูงและรสชาติดีสำหรับเป็นมื้อเช้าแต่มีผลไม้บางชนิดที่ทำให้คุณสิ้นเปลืองพลังงานแถมยังง่วงได้ทั้งวันอย่างเช่นกล้วยที่คุณโปรดปรานมันประกอบด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสารเหล่านี้ทำให้รู้สึกง่วงนอนและช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันจึงไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับมื้อเช้าแต่กลับเป็นของว่างที่ดีก่อนเข้านอนเพราะวิตามิน B6 ในกล้วยช่วยผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเชอร์รี่และกีวีจากการศึกษาพบว่าคนที่กินกีวี2ผลก่อนนอน1ชั่วโมงจะนอนหลับได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นถ้าคุณชอบทานผลไม้เป็นมื้อเช้าให้เลือกส้มแอปเปิ้ลหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซึ่งจะให้วิตามินและไฟเบอร์แก่คุณแต่อย่าลืมว่าผลไม้ทุกชนิดมีน้ำตาลดังนั้นอย่าพยายามทานเกินครึ่งถ้วยในคราวเดียวการทานผลไม้ในปริมาณมากอาจจะไปเพิ่มระดับน้ำตาลและความเกียจคร้านของคุณได้โยเกิร์ตอุดมไปด้วยโปรตีนและโปรไบโอติกที่ดีต่อสุขภาพมันจึงเป็นอาหารชาวยอดนิยมแต่ถ้าคุณชอบโยเกิร์ตที่เต็มไปด้วยน้ำเชื่อมฟรุกโตสหรือน้ำตาลนั้นก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเหนื่อยล้าได้เช่นกันในตอนแรกหลังจากทานมันเข้าไปคุณอาจรู้สึกมีพลังงานเพิ่มขึ้นแต่หลังจากที่ส่วนผสมรสหวานเหล่านั้นดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะไปลดความสามารถของเซลล์ที่รับผิดชอบต่อความรู้สึกตื่นตัวดังนั้นหากคุณต้องการรู้สึกกระปี้กระเปร่าระหว่างวันให้เปลี่ยนไปทานโยเกิร์ตแบบปราศจากน้ำตาลไข่ดาวเป็นมื้อเช้าของหลายๆประเทศแต่น่าแปลกใจที่มันอาจทำให้คุณง่วงนอนได้เนื่องจากไข่มีกรดอะมิโนชนิดพิเศษที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสงบนอกจากนี้ไข่ขาวยังเพิ่มการผลิตเมลาโทนินซึ่งทำให้เหมาะสำหรับเป็นอาหารมื้อเย็นหากคุณไม่อยากเลิกทานไข่เป็นอาหารเช้าอย่างน้อยก็ไม่ควรทานมันมากเกินไปปริมาณที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่คือ3ฟองต่อวันดูเหมือนว่ายามเช้ากับแพนเค้กนุ่มๆจะถูกสร้างมาเป็นของคู่กันแต่ถ้าคุณบริโภคมากเกินไปมันจะทำให้คุณอยากนอนอยู่บนเตียงทั้งวันแพนเค้กเป็นคาร์โบไฮเดรต 100% มันมีไฟเบอร์และโปรตีนน้อยและผลที่ตามมาคือระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะต่ำลงอย่างมากเมื่อผลของพลังงานได้สิ้นสุดลงหากคุณไม่สามารถเลิกทานแพนเค้กได้ให้ลองซื้อแบบที่มีน้ำตาลและโปรตีนในปริมาณที่เท่ากันและระวังเรื่องน้ำเชื่อมและท็อปปิ้งด้วยสมูทตี้ไม่ได้ดีต่อสุขภาพเสมอไปหากคุณติดนิสัยชอบโยนผลไม้ที่ชอบทั้งหมดลงในเครื่องปั่นเพื่อทำน้ำปั่นยามเช้าแสนอร่อยมันอาจไปกระตุ้นความเกลียดคร้านในแต่ละวันของคุณได้นักโภชนาการกล่าวว่าสมูทตี้ที่มีความสมดุลควรประกอบไปด้วยผักไขมันที่ดีต่อสุขภาพและโปรตีนด้วยมิฉะนั้นหากมีน้ำตาลมากเกินไปมันอาจเป็นสาเหตุทำให้คุณอ่อนเพลียได้น้ำผลไม้อาจดูเหมือนเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีพิษภัยในอาหารเช้าแต่น้ำผลไม้ตามท้องตลาดมักมีส่วนผสมของสีน้ำเชื่อมข้าวโพด ที่มีฟรุกโตสสูงน้ำตาลและสารเติมแต่งผลของการดื่มมันแก้วนึงจะเท่ากับการบริโภคน้ำตาลมากกว่า6ก้อนการเปลี่ยนน้ำผลไม้ที่ขายตามท้องตลาดมาเป็นน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้คั้นสดจะไม่เพียงแค่ให้ประโยชน์ต่อระดับพลังงานของคุณเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อผิวฟันและสุขภาพโดยรวมของคุณด้วยนักโภชนาการแนะนำว่าควรดื่มน้ำผลไม้สดหรือน้ำผักเพียงวันละแก้วเนื่องจากร่างกายของคุณจะย่อยน้ำผลไม้สดในปริมาณมากได้ยากเพราะสารอาหารและเส้นใยไม่มีความสมดุลซึ่งแตกต่างจากผักและผลไม้จริงคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีถือเป็นอาหารกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มที่ก่อให้เกิดอาการง่วงนอนหลังอาหารแต่ผู้คนก็ยังชอบบริโภคมันเป็นอาหารเช้าทั้งมัฟฟินขนมปังขาวข้าวขาวเบเกิลคุกกี้และของอร่อยอื่นๆที่ทำจากน้ำตาลและแป้งขาวที่แสนจะเข้ากันกับกาแฟในยามเช้าแต่มันล้วนต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างคาร์โบไฮเดรตที่มีการขัดสีมีไฟเบอร์น้อยและมีแคลอรี่สูงพวกมันจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วและเพิ่มฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลให้คงที่ซึ่งส่วนเกินของฮอร์โมนเหล่านี้ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงและทำให้คุณรู้สึกง่วงนอนหากการเลิกทานเบเกิลและแซนด์วิชไม่ใช่ทางเลือกสำหรับคุณให้คุณพิจารณาเบเกอรี่ที่ทำจากธัญพืชไม่ขัดสีและลดสัดส่วนลงครึ่งหนึ่งและเพิ่มท็อปปิ้งอย่างสร้างสรรค์เช่นคอตเทจชีสไข่อะโวคาโดสไลด์พวกมันจะช่วยให้ร่างกายของคุณได้รับพลังงานจากโปรตีนและไฟเบอร์และคงไม่ต้องบอกว่ามันจะดูดีใน Instagram แค่ไหนแต่คุณไม่ควรใส่ผักกาดหอมลงไปในแซนด์วิชของคุณเพราะจากการศึกษาพบว่าผักกาดหอมมีสารที่ทำให้รู้สึกสงบด้วยอาหารส่วนใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์จากเนื้อแดงเช่นไส้กรอกและเนื้อวัวมีไขมันมากเกินกว่าที่จะเหมาะเป็นมื้อเช้าเพื่อสุขภาพร่างกายของคุณย่อยโปรตีนและไขมันในปริมาณสูงได้ยากและกระบวนการนี้ต้องใช้พลังงานในร่างกายมากซึ่งนั่นจะทำให้คุณง่วงนอนได้
ถ้าคุณไม่อยากรู้สึกเหมือนเป็นซอมบี้แต่ยังคงอยากทานเนื้อสัตว์เป็นอาหารเช้าให้เลือกเนื้อขาวสไลด์บางๆแต่ควรระวังเบคอนไก่งวงเนื่องจากไก่งวงสีแดงอุดมไปด้วยโซเดียมซึ่งอาจทำให้ง่วงนอนได้ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการปล่อยหลับในที่ทำงานก็ควรเก็บไก่งวงไว้ทานเป็นมื้อกลางวันจะดีที่สุดเพราะมันเป็นแหล่งโปรตีนและวิตามิน B6 และ B12 ที่ยอดเยี่ยมเนื้อปลาเองก็ต้องระวังอย่างปลาแซลมอนและปลาแฮลิบัตล้วนอุดมไปด้วยวิตามิน B6 ซึ่งร่างกายใช้เพื่อสร้างฮอร์โมนในการนอนหลับดังนั้นการทานปลาชนิดนี้ในตอนเช้าอาจทำให้เกิดอาการกดประสาทได้แต่การทานปลาแซลมอนเป็นอาหารค่ำจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนของคุณและทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นในตอนเช้าถ้าได้ดับเบิลคาราเมลลาเต้สักแก้วคงดีไม่น้อยใช่ไหมคุณควรแน่ใจว่าเครื่องดื่มสุดแฟนซีนั้นไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมและท็อปปิ้งมากเกินไปหากปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มมากเกิน3ช้อนโต๊ะต่อแก้วความหวังของคุณที่จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าตลอดทั้งวันก็จะริบหรี่ลงหากคุณไม่ชอบกาแฟดำคุณขอให้บาริสต้าเติมน้ำเชื่อม1หรือ2ปั๊มแล้วเติมนมสดลงไปได้ไขมันในนมจะช่วยชดเชยน้ำตาลและทำให้พลังงานมีการใช้งานได้ยาวนานขึ้นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ดีต่อสุขภาพคือการหันมาดื่มชาเขียวแทนโดยเฉพาะชามัทฉะชาผงชนิดพิเศษที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นนี้มีรสชาติเข้มข้นและมีประโยชน์มากมายสำหรับผิวผมและสุขภาพโดยรวมของคุณชามัทฉะ1ถ้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเขียวทั่วไปถึง10เท่ามันช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขได้ดีและช่วยให้คุณรู้สึกตื่นตัวได้โดยปราศจากความรู้สึกกระสับกระส่ายซีเรียลส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาลน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงและข้าวโพดซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ต้องใช้พลังงานสูงและจะเพิ่มความอ่อนเพลียให้กับคุณเท่านั้นดังนั้นจึงควรทิ้งกล่องซีเรียลสดใสและหยิบข้าวโอ๊ตกับถั่วและผลเบอร์รี่มาแทนแต่ก็ควรระวังเรื่องถั่วด้วยนะอัลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ล้วนมีเมลาโทนินและแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแมกนีเซียมและสังกะสีพวกมันดีต่อร่างกายแต่ก็มีไขมันสูงและไขมันที่มากเกินไปจะทำให้กระบวนการย่อยอาหารของคุณช้าลงซึ่งอาจส่งผลให้รู้สึกง่วงนอนอาหารขยะของหวานที่มีไขมันสูงและเครื่องดื่มล้วนเป็นตัวที่กระตุ้นให้พลังงานของคุณหมดเร็วขึ้นนักโภชนาการเปิดเผยว่าหากคุณบริโภคอาหารที่มีระดับไขมันสูงคุณจะพลอยหลับระหว่างวันหรืออาจอ่อนเพลียเพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะชะลอกระบวนการย่อยอาหารและปล่อยฮอร์โมนการนอนหลับออกมาของหวานทำให้รู้สึกอ่อนล้าและรวมถึงนมและดาร์กช็อกโกแลตด้วยแม้ว่าดาร์กช็อกโกแลตอาจมีคาเฟอีนแต่มันก็อุดมไปด้วยเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายในขณะที่ช็อกโกแลตนมไม่มีสารตัวนี้ดังนั้นจึงปลอดภัยที่จะทานมันก่อนทำงานแต่คุณระวังนมวัวอุ่นและนมเมาส์ให้ดีจากการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับดื่มก่อนนอนที่สุดเพราะช่วยเพิ่มเมลาโทนินนมเมาส์อุดมไปด้วยแมกนีเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน B ธาตุเหล็กและสังกะสีวิตามินรวมเหล่านี้ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายได้ดีอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้ายามบ่ายคือการขาดน้ำการขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้คุณมีสมาธิน้อยลงอารมณ์ขุ่นมัวและปวดหัวบ่อยขึ้นดังนั้นพึงระลึกไว้เสมอว่าน้ำมีความสำคัญพอๆกับอาหารในการทำให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพที่สมดุลการดื่มน้ำหนึ่งแก้วเป็นอันดับแรกหลังตื่นนอนจะทำให้คุณรู้สึกดีของเหลวที่ให้ความชุ่มชื้นเช่นน้ำเปล่าน้ำอัดแก๊สหรือน้ำแต่งรสและกลิ่นเป็นวิธีง่ายที่สุดในการเพิ่มน้ำให้ร่างกายในระหว่างวันแต่จำไว้ว่าปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่คือไม่เกิน12แก้วต่อวันอย่าดื่มมากจนเกินไปและหากคุณมีวินัยมากพอในการจัดสรรอาหารโดยรวมให้สมดุลและจัดตารางการนอนให้เป็นระเบียบออกกำลังกายในตอนเช้าอาบน้ำเย็นแล้วร้อนคุณอาจสังเกตเห็นได้ว่าความเหนื่อยล้าในช่วงบ่ายจะไม่มารบกวนคุณอีกต่อไป